ได้ภาพไหมถ้าจิตนี้อกุศลมากสั่งสมบาปอกุศลมากมันก็ไม่ได้ไปสูงก็ต่ำเพราะมันมีพวกนี้ถ่วงไว้ดึงไว้มันก็ไปสู่ภูมิต่ำเรียกว่าอบายภูมิถ้าจิตสูงจิตเบาจิตรู้จักการให้ใช่ไหมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตมีศีลคือคิดดีพูดดีทำดีจิตมันก็เบามันก็สูงอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของจิตเพราะฉะนั้นภพภูมิได้เกิดจากจิตถ้าจิตหนักด้วยกิเลสด้วยโลภะโทสะออกมามันก็ลงมันก็จมไปข้างล่ถ้าจิตเบาก็ลอยขึ้นหมดเหมือนก๊าซไฮโดรเจนมันเบาก็ลอยทีนี้กลับมาที่มนุษย์ต่างดาวเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวของโลกอื่นแล้วเชื้อโรคบางตัวนี่พูดสรุปนะจะเข้าจะให้ถามก็อยากจะพูดก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันคนทุกวันนี้ป่วยด้วยเชื้อโรคแปลกๆเชื้อโรคที่กลายพันธุ์เชื้อโรคที่ออกมาจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายเชื้อโรคที่มาจากนอกโลกมาจากอวกาศมันก็ฝุ่นมันปลิวเข้ามาจากนอกโลกเลยนะมาจากอวกาศปลิวเข้ามาเชื้อไวรัสบางตัวที่ฆ่าไม่ตายยาชนิดไหนก็ฆ่าไวรัสไม่ตายเพราะมันไม่ได้เกิดจากโลกนี้มันมาจากนอกโลกนึกภาพไหมมันเหมือนเอเลี่ยนมันคือเอเลี่ยนเราอาจจะดูหนังเยอะใช่ไหมอวตารสตาร์วอร์สตาร์เทรคเอเลี่ยนเราจะเห็นจินตนาการว่าโอ้มันต้องตัวใหญ่บางตัวก็น่าเกลียดน่ากลัวอย่างเอเลี่ยนยังไม่มีฟันแหลมมีน้ำลายคือเลือดเป็นกรดกัดนู่นกัดนี่ได้ใช่ไหมกัดโลหะได้กัดเนื้อกัดทะลุหมดเลยแต่บางอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือจินตนาการถึงแม้ว่าจินตนาการจะสำคัญกว่าความรู้ก็ตามดังที่ไอน์สไตน์กล่าวว่า logic can take you from A to B but imagination from take you around the earth you understandโลจิกคือศาสตร์ทั่วไปที่เราคิดค้นจากตรรกะจากมนุษย์ทั้งหลายพื้นๆเนี่ยนะตรรกะความรู้ไม่ว่าศาสตร์ใดก็ตาม can take you from A to B ช่วยให้เราเนี่ยไปได้จาก A ไปถึง B แค่นั้นเองมันน้อยมากสั้นมากแต่ imagination แต่เราไม่ได้ใช้คำว่าจินตนาการ imagination เราใช้คำว่าความคิดสร้างสรรค์เราแปลว่าความคิดสร้างสรรค์แล้วกันนะไม่ได้แปลว่าจินตนาการเพราะว่าคำว่าจินตนาการภาษาไทยเรามันอาจจะตีความไปแบบเฮอร์เจอร์เอิร์ฟฝันจินตนาการเรื่อยเปื่อยแต่เราใช้คำว่าคำที่สร้างสรรค์ค่อนข้างจะกระชับกว่าหรืออาจจะแปลว่าสมาธิก็ได้ but meditation เปลี่ยนจาก imagination เป็น meditation can take you around earth ตามทันไหมมันสามารถช่วยคุณไปในรอบโลกเลยไม่ใช่เฉพาะแค่ A จาก A ไปถึง B ซึ่งมันนิดเดียวจาก A ไป B แต่ imagination หรือ meditation อย่างพุทธเจ้าของเราทุกองค์ก็สำเร็จด้วยอานาปานสติกรรมฐานลมหายใจเข้าออกก็พุทธเจ้าทุกองค์นะตรัสรู้ด้วยอานาปานสติกรรมฐานสมาธิที่เกิดจากการดูลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติทำอย่างต่อเนื่องและทำอย่างถูกต้องเราขอคอนเฟิร์มขอยืนยันนั่งยันนอนยันตามที่พระเจ้าทรงตรัสแสดงไว้เป็นพระพุทธพจน์ว่าสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของผู้ใดตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอันนี้เป็นสากลเลยนะเป็น international ใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นไทยเป็นฝรั่งเป็นจีนขอให้คุณฝึกสมาธิถ้าจิตคุณเป็นสมาธิแล้วคุณอยากรู้อะไรคุณจะรู้แต่ขอให้จิตคุณเป็นสมาธินักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลกก็เช่นเดียวกันก่อนที่ท่านจะปิ้งขึ้นมาสว่างว่าขึ้นมาหรือแม้กระทั่งดร.อาคมชมสายนักวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการลิไม่ว่าจะเป็นนิวตันไม่ว่าจะเป็นไอน์สไตน์
สมาธิท่านเหล่านี้ต้องดีต้องดีมากพระพุทธเจ้าใช่ไหมก่อนที่ตรัสรู้ไม่ใช่บังเอิญจับฉลากได้ซื้อหวยรถหรูรางวัลตรัสรู้พระพุทธเจ้าไม่ใช่บำเพ็ญบารมีมาจนตกผลึกอยู่ในจิตแล้วก็บำเพ็ญสมาธิต่อยอดอีกนิดนึงไม่ใช่อยู่ๆบรรลุเลยนะบำเพ็ญต่อให้บารมีเต็มแต่ถ้าไม่บำเพ็ญสมาธิมันก็ไม่ตรัสรู้เพราะสมาธินี่คือศีลสมาธิปัญญาต้องครบต้องครบถึงจะตรัสรู้ได้เพราะฉะนั้นบัตรอิมเมจิเนชันวงเล็บเมดิเทชันด้วย can take you around the world ไปได้รอบโลกเลยของเราจริง universe ด้วยซ้ำมันไม่ใช่ไปเฉพาะโลกนี้มันไปได้ทั่วจักรวาลไปได้ทั่วจักรวาลยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะยังมีอะไรในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่เรายังไม่รู้อีกเยอะอีกเยอะไม่ว่าเรื่องของภพภูมิเรื่องของสังสารวัฏนะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าคนฉลาดในบ้านเราคือมีปัญญามันมาจากได้จากทั้งจากภพภูมิที่ซ้อนอยู่ในโลกของเรามาจากข้างล่างอบายภูมิก็มีนะเช่นพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษอะไรเลยพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากอบายภูมิทั้งนั้นแต่ถ้าเชื่อในส่วนใหญ่ถ้าเป็นคารวะคนไทยเราที่เราเคยกำหนดจิตพิจารณาดูเฉพาะประเทศไทยคนไทยส่วนใหญ่แล้วจะคุ้นเคยกับเทวดาชั้นจาตุกับดาวดึงส์เพราะรากเหง้ามาจากตรงนั้นแต่ถ้าเป็นฝรั่งมาจากชั้นปรนิมผู้นี้จะเทคโนโลยีสูงมากคือชั้นปรนิมสวรรค์ชั้นที่6คือชั้นสูงสุดของสวรรค์เรียกชัดกามาวจรสวรรค์สูงสุดของกามาวจรภูมิก็คือปรนิพพิตาวสวัตติพญามารก็อยู่ชั้นแล้วพญามารไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวแบบยักษ์แบบอสูรไม่ใช่อสูรก็อยู่ใต้เขาพระสุเมรุที่โดนพระอินทร์จับตัวลงมาแต่พญาวสวดีมาราธิราชที่อยู่บนสวรรค์ชั้นปรนิพพ์หน้าตาสดสวยมากท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงฝรั่งหน้าตาสดสวยตาสีฟ้าเทคโนโลยีสูงมากแต่อีโก้สูงและไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษคืออาจจะเชื่อเรื่องความดีบางท่านบางคนแต่ส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องของวัตถุนิยมทุนนิยมบริโภคนิยมเป็นใหญ่เพราะสวรรค์ชั้นสูงสุดมันต้องสุขสบายที่สุดไงและพวกชั้นปรนิมมันก็จะมีสวรรค์ชั้นที่5รองมาคือชั้นนิมมานตรนิมซึ่งแปลว่าชั้นที่เนรมิตให้พวกปรนิมมันก็คือนักวิสาเป็นชั้นที่นักวิสาไปอยู่มันเยอะเพราะเนรมิตเพราะนักวิสาเวลาลงมาเนี่ยมันต้องประดิษฐ์มันต้องสร้างต้องสร้างนี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์และส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝั่งเพราะฝั่งนู้นเข้ามาจากสวรรค์ชั้นสูงของเรามาจากสวรรค์ชั้นต้นแล้วของเราเนี่ยพระอินทร์เนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมันมีที่มาที่ไปมันไม่ได้มีไม่ใช่เรื่องบังเอิญและรวมไปถึงมนุษย์ที่มีดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างชั่วบ้างถ้าดีก็มาจากข้างบนถ้าไม่ดีก็มาจากข้างล่างบางทีก็มาจากบนโลกนี่แหละมาจากภูมิของเขาเรียกปิตวิสัยเปรตปิตวิสัยเรียกปิตวิสัยภาษาบาลีเรียกปิตวิสัยเปตภูมิเปรตมี12ชนิดแต่12ชนิดเปรต12จำพวกก็ยังแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกับพญานาคตระกูลใหญ่วิรูปักเขใช่ไหมตระกูลวิรูปักเขเอราบดเอราปัตตชัพพยากุฏตะและกัณหาโคตมะกะพญานาคในโลกนี้ในจักรวาลนี้มี4ตระกูลใหญ่ในบทขันธปริตหรือบทวิรูปักเขเมเมตังเมตังเอราปฏิมีชัพพยากุฏเตเมเมตังเมตังกัณหาโคตมะเกหิจัก4ตระกูลใหญ่แต่ใน4ตระกูลใหญ่ซึ่งมีพิษต่างๆกันยังแบ่งแยกย่อยอีกเป็นหลายสปีชีอีกหลายสปีชีส์เลยเป็นพญานาคในทะเลตัวใหญ่มากในมหาสมุทรในแม่น้ำลำคลองแม่น้ำสายเล็กแม่น้ำสายใหญ่ในบึงเล็กในบึงใหญ่อยู่ใต้ภูเขาเมืองบาดาลเยอะแยะมันก็มนุษย์อ่ะบอกว่ามนุษย์แต่ประเทศไหนอ่ะมันมีหลายประเทศและในแต่ละประเทศก็ยังมีเหนือมีใต้อีสานออกตกนึกภาพไหมแบ่งยังแบ่งย่อยไป
เป็นยอดมีหมู่บ้านมีตำบลมีอำเภอภพภูมิก็เหมือนกันมีแบ่งสวรรค์ก็เหมือนกันมีเป็นเศษเศษเป็นเศษเลยวิมานของเทวดาเทพธิดาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจาะจงตัวบุคคลว่าใครมาจากไหนแต่บอกกว้างๆว่ามันมีที่มาและที่ไปมีมาจากทั้งข้างบนและมาจากข้างล่างอาจจะถามอะไรให้ถามเราจงเชื่อว่าเราตอบได้หมดนะเราเชื่อว่าเราตอบได้หมดทุกเรื่องบั้งไฟพญานาคถ้าไม่ได้มาจากน้ำมาจากบนบกก็มาจากเขายิงรูปสัญญาณเพราะว่าคนสมัยคนอีสานที่อยู่แถบริมแม่น้ำโขงหนองคายอุบลเลยมาเนี่ยนะถ้าถามก็ร้อยกว่าปีกว่ามีไหมเขาบอกไม่มีแต่เท่าที่เราไปพื้นที่มาบางลูกมันไม่ได้มาจากบนบกมันมาจากในน้ำเลยแล้วไม่มีใครยิงจากในน้ำขึ้นมาได้ตามตำนานตามตำนานอาจจะตามไม่นานก็ได้มันจะมีตำนานกับตำไม่นานถ้าตำนานก็รอนานหน่อยส้มตำรอนานหน่อยถ้าตำนานถ้าตามตำนานถ้าตามตำนานก็เชื่อว่าขึ้น15ค่ำเดือน17เฉพาะวันนั้นเฉพาะวันนั้นด้วยนะวันอื่นก็ไม่มีก็จะมีพญานาคสำแดงฤทธิ์เดชปฏิหารอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นฟอสโฟลงฟอสฟอรัสอะไรก็แล้วแต่นะเป็นแก๊สมีเทนอะไรก็แล้วแต่วิทยาศาสตร์ต้องไปถามมันดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ต้องเชิญมานั่งคุยกันเพราะอะไรเพราะว่าที่เราเคยเห็นมันยิ่งกว่าบั้งไฟพญานาคเราเคยเห็นพระธาตุเสด็จเต็งตาสองตาเนี่ยลอยเป็นแบบเป็นลูกใหญ่แบบใหญ่กว่าลูกฟุตบอลเนี่ยอย่างเงี้ยลูกใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกย่อลงมาเหมือนฟุตบอลแล้วก็แบบลูกบาสลูกบอลลูกเบสบอลเห็นลอยเป็นแถวเป็นแนวแบบรถไฟเลยเห็นเคยเห็นมาพระธาตุเสด็จกำลังนั่งเช็ดบาตรหรือพระธาตุเสด็จตกลงมาในบาตรคืออย่างนี้มันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันจะอธิบายยังไงในการพ่อเกษมเขียนมาโกเมื่อเมื่อปี36ตอนจะท่านมานั่งมาไปกับพ่อเกษมที่ลำปางบิณฑบาตเสร็จฉันเสร็จนั่งเช็ดบาตรอยู่นึกในใจว่าอยากได้เกศาหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อมาบูชาจากนึกแค่นั้นนะแค่นึกเสร็จนะพระธาตุใช้เป็นแก้วผลึกหรือหล่นลงมาในบาตรอ้าวมาไงนึกภาพไหมอย่างเงี้ยมันต้องเจอตัวเองแล้วมันไม่รู้จักอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อตามวิทยาศาสตร์เราก็เชื่อแต่บางอย่างมันยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้มันเป็นปัจจัยตังมันรู้ได้เฉพาะตนหรืออย่างนั่งคุยหลวงตาม้าอยู่ตอนปี35ปลายปีก็พวกลูกศิษย์หลวงพ่อดูมีอาจารย์สุภรัตน์ตอนนี้ท่านเปลี่ยนชื่อเป็นสุภาพกิษณชัยวงแสงจันทร์อาจารย์สุภรัตน์แสงจันทร์นั่งคุยกับหลวงตาม้าอยู่ในถ้ำในถ้ำตรงหน้าตอนนั้นก็จุดแต่เทียนมันสานได้เลยไฟฟ้าไม่มีใช้ไม้แผ่นนะปูเอาพวกดินในถ้ำมันแฉะน้ำในถ้ำมันยังหยดก็นั่งบนแผ่นกระดานแผ่นไม้นั่งไปนั่งมาก็เหมือนนั่งบนเรือโคลมอ่ะทุกคนก็ขึ้นออกจากสมาธิแล้วนะหมายถึงสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วนั่งคุยกันมันก็โยกไปโยกมาแล้วก็มองไปเป็นกันหมดเลยทุกคนเป็นนี้หมดแล้วมองหน้าเลือกลักหลวงตาก็นั่งตามสไตล์ท่านที่มีโยมบุปผาโยมบุปผานี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดุก็หลวงตาเจ้าค่ะหนูเป็นไรไม่รู้หนูเวียนหัวหรือเปล่าทำไมรู้สึกว่าตัวมันโยกไปโยกมาดวงตาก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าอ๋อพญานาคเขาพลิกตัวท่านก็ชี้ลงไปข้างล่างอ๋อพญานาคเขาพลิกตัวข้างล่างมีเมืองบาดาลอยู่โยกไปโยกมาวันดีคืนดีก็มีแสงลอยเข้ามาในถ้ำมันหิ่งห้อยนะไม่ใช่หิ่งห้อยเพราะมันใหญ่กว่าหิ่งห้อยเยอะเลยลอยเข้าไปในถ้ำตรงพระแก้วแดงลอยออกลอยเข้าตอนเที่ยงคืนลอยออกตอนตีสองอะไรแล้วมันเป็นเฉพาะวันพระใหญ่